ดวงเมืองย้อนคำทำนายระวังอุบัติเหตุทางยวดยานในปีพ.ศ. 2561ที่เป็นจริงรวมถึงให้ระวังในปีพ.ศ. 2562ถึง2563อีกด้วยโดยหมอพงษ์ขอนแก่นได้เขียนข้อความในการพยากรณ์และแสดงให้เห็นทาง Facebook เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2560และนำลงใน YouTubeในเดือนธันวาคม2560รวมถึงการพูดในที่ประชุมศิษย์เก่าพระนใหม่ที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อปลายปีที่แล้วโดยระบุว่าในช่วงวันที่9กุมภาพันธ์2561ถึงวันที่13เมษายน2561หรือจะเลยไปถึงสิ้นเดือนเมษายน2561สิ่งที่ต้องระวังคืออุบัติเหตุทางยวดยานทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยอีกทั้งภัยที่สำคัญคือภัยทางน้ำหากเกิดจะเกิดเป็นหมู่เป็นคณะหรือเป็นจำนวนมากสิ่งที่พยากรณ์ไปแล้วเป็นจริงตามที่ปรากฏตามสื่อต่างๆมากมายคือเรื่องเครื่องบินตกที่มากในช่วงนี้เริ่มผลจากการมองดวงดาวทางโหราศาสตร์ที่มีดาวอังคารปะทะกับดาวเสาร์ที่ราศีธนูราศีธนูคือราศีธาตุไฟดาวอังคารก็คือธาตุลมดาวเสาร์ก็คือธาตุไฟดาวอังคารแปลอีกว่าเป็นยวดยานยานพาหนะที่ลอยอยู่เหนือลมก็คือเครื่องบินหรือยานต่างๆอีกทั้งในช่วงนี้ดาวอาทิตย์ธาตุไฟจรเข้าราศีกุมธาตุลมก็เลยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเมื่อเห็นดาวเช่นนี้ต้องระบุว่าต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นและจะต้องมีผู้เสียชีวิตมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามดวงดาวก็คือเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2561เครื่องบินรัสเซียซาราตอฟแอร์ไลน์ตกมีผู้เสียชีวิต65รายวันที่18กุมภาพันธ์2561เครื่องบินอิหร่านตกมีผู้เสียชีวิต66รายวันที่5มีนา2561เครื่องบินแอร์ติสเครื่องยนต์ขัดข้องกลางอากาศผู้โดยสาร99ชีวิตปลอดภัยวันที่6มีนา2561เครื่องบินทหารรัสเซียตกในซีเรียมีผู้เสียชีวิต39รายเฮลิคอปเตอร์ช่วยแผ่นดินไหวในปากีสถานตกมีผู้เสียชีวิต13รายวันที่10มีนา2561เครื่องบินเล็กฝึกหัดตกในสนามบินที่จังหวัดภูเก็ตมีผู้เสียชีวิต2รายรอด2รายวันที่12มีนา2561เครื่องบินตกในอิหร่านสัญชาติตุรกีเป็นเครื่องบินส่วนตัวของมหาเศรษฐีทำให้ทายาทเศรษฐีตุรกีพร้อมกลุ่มเพื่อนสาวเสียชีวิต11รายวันที่12มีนา2561เครื่องบินบังกลาเทศตกที่เนปาลพร้อมผู้โดยสาร71ชีวิตข่าว AFP แจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต50รายและก็มีเครื่องบินในวันที่13มีนา2561เกิดเหตุระทึกเกิดไฟไหม้เครื่องยนต์เครื่องดับขณะบินอยู่น่านฟ้าต้องลงจอดที่สนามบินอุดรมีผู้โดยสาร147รายปลอดภัยทุกคนนี่คือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามตัวเลขยังไม่มองถึงวันที่13ยังไม่นับถึงวันที่13เมษายน2561หรือสิ้นเดือนเมษายน2561เราก็นับได้จำนวนเท่านี้ก็จะดูว่าจะมีเครื่องบินทั้งไทยและต่างประเทศตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ก็ขอให้ดูช่วงต่อไปรวมถึงให้ดูในช่วงปี2562ถึง2563อีกด้วยเมื่อดาวพฤหัสจรเข้าราศีธนูก็จะไปรวมกับ
ดาวเสาร์เมื่อดาวอังคารเข้ามาสมทบในช่วงเดือนใดก็ลองดูในตอนช่วงนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นที่วันนี้อีกด้วยนี่คือคำทำนายของหมอพงศ์ขอนแก่นหมอดูภาคอีสานครับ